เพื่อนๆครับตอนนี้สถานการณ์ในอเมริกาเหนือทั้งสหรัฐและแคนาดาประชากรจำนวนมากต้องกลับมาใส่หน้ากากอนามัยกันอีกรอบนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่การระบาดของโควิด-19 แต่เป็นเรื่องของคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ติดอันดับโลกเกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาเหนือคลิปนี้มีคำตอบครับ2-3 วันมานี้ถ้าเพื่อนๆติดตามข่าวก็จะเห็นการแชร์ภาพในลักษณะนี้นะครับเป็นท้องฟ้าเหนือย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กที่กลายสภาพเป็นสีส้มบรรยากาศอึมครึมในหลายเมืองฝั่งตะวันออกของสหรัฐครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในแคนาดานะครับถามว่ามันเกี่ยวโยงกันอย่างไรต้องอธิบายย้อนกลับไปให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในแคนาดาเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับในช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้เกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกก็คือรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐอัลเบอร์ตาเป็น2จุดแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งปัญหาก็คือไฟป่ามันเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันออกด้วยครับ3พื้นที่สำคัญก็คือโนวาสโกเชียเควเบกและออนแทริโอนะครับ3พื้นที่นี้อยู่ๆก็มีไฟป่าเกิดขึ้นแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วไฟป่าตอนนี้กินพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วไม่ต่ำกว่า20ล้านไร่หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีถึง15เท่านะครับนี่เป็นวิกฤตครั้งสำคัญหลายคนบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นช่วงฤดูการไฟป่าแคนาดาก็วิกฤตหนักขนาดนี้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ก็น่าจะรุนแรงมากกว่าปีอื่นๆคำถามมาเลยครับว่าอะไรทำให้ไฟป่าในแคนาดาวิกฤตมากถึงขนาดนี้มีการประเมินกันไปหลายทิศทางนะครับและหลายคนก็พูดตรงกันว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาแคนาดามีปริมาณน้ำฝนน้อยมากนะครับตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพียงแค่120มิลลิเมตรเท่านั้นเองไหนจะมีปัญหาเรื่องคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมในหลายเมืองด้วยนะครับทีนี้ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์และปรากฏการฟ้าผ่าครับพอมันไปผสมกับสภาพอากาศแปรปรวนก็เลยทำให้ไฟป่าในฤดูกาลนี้หนักผิดปกติมากกว่าปีก่อนๆ นะครับทีนี้ในภาพถ่ายดาวเทียมของสหรัฐเนี่ยเขาพบว่ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำครับเพื่อนๆที่พัดหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็พัดเอาไฟป่าจากแคนาดาหมุนลงมาทางตอนใต้แล้วมาปกคลุมบริเวณรัฐนิวยอร์กและพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐด้วยนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นประเมินว่าสภาพอากาศในสหรัฐก็น่าจะเต็มไปด้วยฝุ่นควันพิษแบบนี้จนถึงช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็น่าจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับทีนี้ก็อาจจะทำให้หลายๆคนหันมาใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นหลายคนบอกว่านี่เป็นสัญญาณเตือนโลกเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับแต่ว่าพูดถึงการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันมีสถิติมานะครับว่าเอาแค่เรื่องใกล้ๆตัวเราอย่างสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ก็ทำให้มีการปล่อยมลภาวะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงเป็นประวัติการณ์แล้วด้วยครับ